ท้ามันอยู่ในสภาอยู่เลยสมาหรือไทยก็ดีนะครับเวลาเขาสมัยก่อนที่เราลบกันสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เป็นประเทศที่ใหญ่เลยหรอกมันเป็นแค่กลุ่มชนเวลาเขามาตีเราเนี่ยเขาจะมีคำพังเพลย์เขาเก็บผักใส่ซาซาคือตะก้าใช่ไหมรู้จักไหมครับทางเหนือเนี่ยซาคือตะก้าเก็บผักใส่ซาก็คือเก็บทรัพย์สินน่ะใส่ตะก้าเก็บข้าใส่เมืองก็คือเก็บคนสำคัญที่สุดคือคนเขาต้องการไปเอาคนเอาคนมาเป็นแรงงานเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองไทยไปดีพม่าก็หวังที่จะเอาซาเอาให้เป็นตะก้านะครับแล้วก็เอาคนกลับมาเหมือนกันพม่ามันมีไทยก็จะเอาคนไทยนี่แหละไปเพราะฉะนั้นเวลามันไปมันดูแฮปปี้กันนะครับผสมปนเปกันไปหมดนะคนไทยคนพม่ามันก็คือคนเหมือนกันแหละครับพี่น้องกันนะนั่นแหละพี่น้องอย่าไปเกลียดชังใครเลยนะครับเพื่อนบ้านเราไม่ว่าใครเขาเหม็นลาวยวนเนี่ยนะอย่าไปเกลียดชังใครเลยรักกันไว้ดีกว่านะครับเอาละพูดพอหอมปากหอมคอพูดมากวันนี้เดี๋ยวงานเข้าผมจะพูดว่าปากถึงมหาราชครับ